คลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกอย่าได้ดราม่าใดๆนะจ๊ะโมคุมะชาแนลเขามีชื่อเล่นอย่างนั่นก็คือเซนเมื่อคุณพูดถึงคำว่าเซนคุณนึกถึงอะไรใช่แล้วเซนโงคุเขาอยู่ในการ์ตูนเรื่องวันพีซเซนโงคุใช้ผลอะไรในวันพีซใช่แล้วผลพระนั่นเองพระภาษาอังกฤษอ่านว่ามังเมื่อเราพูดถึงมังเรานึกถึงอะไรใช่แล้วมังกี้ดีลูฟี่ลูฟี่ใส่เสื้อสีแดงอะไรบ้างที่มีสีแดงใช่แล้วมะเขือเทศอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์มีสัญลักษณ์เป็นตัว M เมื่อเราพูดถึง M เรานึกถึงอะไรใช่แล้ว M&M M&M มีลักษณะเป็นทรงกลมเมื่อเราพูดถึงทรงกลมเรานึกถึงอะไรใช่แล้วพระอาทิตย์เมื่อเราพูดถึงพระอาทิตย์เรานึกถึงอะไรใช่แล้วตอนเช้าตอนเช้าภาษาอังกฤษอ่านว่า morning มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เอาไว้ทำอะไรใช่แล้วเอาไว้ขี่จะออกเสียงคล้ายเหมือนคำว่าขี่เวลาเราขี่เราไปที่ไหนใช่แล้วห้องน้ำห้องน้ำในภาษาอังกฤษอ่านว่า toilet เมื่อคุณพูดถึงคำว่า toy คุณนึกถึงอะไรใช่แล้ว toy story เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นของเล่นในภาษาอังกฤษอ่านว่า toy เมื่อคุณพูดถึงคำว่า toy คุณนึกถึงอะไรใช่แล้วเกม toy แล้วถ้าเราพูดถึงเกม toy เรานึกถึงอะไรอีกใช่แล้วเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีสามารถบรรจุคนได้ทั้งหมดถึง4คนต่อ1ห้องนำ4เป็นตัวตั้งแล้วไปลบกับ1ก็จะเท่ากับ3และอิลูมินาติมี3ด้านเพราะฉะนั้นแล้วโมคุมะชาแนลคืออิลูมินาติคอนเฟิร์ม ท่านเพื่อนชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าเย้